สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานและสถานที่สำคัญต่างๆของนครกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานที่6เมษายนพุทธศักราช2561เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานหมู่บ้านตัวอย่างของมณฑลกุ้ยโจวที่ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการลดความยากจนจนประสบผลสำเร็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายหลัวฟู่เฉินหัวหน้าฝ่ายบริการกิจการตำบลเซี่ยหยุนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานตั้งอยู่ที่ตำบลเซี่ยหยุนเขตผิงป้าเมืองอันซุนมีแม่น้ำหวนซูไหลผ่านมีภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามปี2557รัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานจากเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมชาวบ้านยากจนไม่มีอาชีพทำกินแต่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่าแมวที่เก่าแก่ยาวนานกว่า200ปีพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้จากการท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือมีระเบียงทางเดินเทพเจ้าปลาเรียบไปตามแม่น้ำหวนซูมีอาคารบำบัดน้ำเสียก่อนนำกลับไปใช้ใหม่ในภาคการเกษตรมีแปลงปลูกผักตามฤดูกาลปลูกสมุนไพรและไม้ผลเช่นพีชจิ๋วท้อและลูกแพรมีลานวัฒนธรรมเงาจันทร์ใช้แสดงประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่าแมวมีหอประวัติหมู่บ้านแสดงเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีและของใช้ในชีวิตประจำวันของชนเผ่าแมวการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานทำให้ทราบว่าหมู่บ้านเสี่ยวเหอหวานมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีธรรมชาติที่สวยงามและมีวัฒนธรรมชนเผ่าแมวที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรัฐบาลท้องถิ่นเล็งเห็นถึงจุดแข็งที่หมู่บ้านนี้คิดส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาชนบทคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สำเร็จทำให้ชาวบ้านมีรายได้และพ้นความยากจนที่ประเทศไทยก็มีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบนี้เช่นกันเวลา 11:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลกุ้ยโจวตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตเมืองใหม่กุ้ยอานศูนย์นิทรรศการแห่งนี้เป็นศูนย์นิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมณฑลแห่งแรกของจีนเปิดตัวครั้งแรกในงานนิทรรศการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติประจำปี2560ส่วนแรกจะแสดงวาทะบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นนายสีจิ้นผิงแสดงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลจีนและการดำเนินงานของมณฑลกุ้ยโจวที่สำคัญคือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวเป็นแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมณฑลฉบับแรกของรัฐบาลจีนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการแผนที่แสดงการลงทุนและผลงานของบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลของจีนและต่างประเทศที่ลงทุนในมณฑลกุ้ยโจวเช่นบริษัทหัวเว่ยบริษัทแอปเปิลและบริษัทฮุนไดนิทรรศการอัจฉริยะด้านการผลิตเช่นการเก็บข้อมูลที่ได้จากโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับของบริษัทฮุนไดและการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัลด้านการแพทย์ที่ศูนย์นิทรรศการของบริษัท Xbase กุ้ยอานแสดงการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของห้องมีรายได้จากการปล่อยให้เช่าห้องหลานจู้เหรินแอปพลิเคชันให้บริการทำความสะอาดลี่เจียฮุยและแอปพลิเคชันให้ผู้เช่าหาห้องพักที่ต้องการ Xbaseการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์นิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลกุ้ยโจวทำให้ทราบว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาจาก Big Data ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เกิดกิจการต่างๆที่นำความเจริญเศรษฐกิจและเงินมาสู่มณฑลที่ยากจนเวลา 14:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานพริกขั้วน้ำมันบริษัทกุ้ยหยางหนานหมิงเหล่าการมาการอาหารจำกัด
ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของบริษัทตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพริกขั้วน้ำมันตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่าการมาชนิดต่างๆและการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องก่อนจัดจำหน่ายนางเถาหัวปี่ก่อตั้งบริษัทกุ้ยหยางหนานหมิงเหล่าการมาการอาหารจำกัดขึ้นเมื่อปี2539เริ่มจากธุรกิจขายบะหมี่และอาหารท้องถิ่นประเภทเส้นคลุกและพริกขั้วน้ำมันจากนั้นได้ตั้งโรงงานผลิตอาหารพริกขั้วน้ำมันรสมาล่าใช้ตราสินค้าว่าเหล่าการมาเป็นชื่อที่เด็กยากจนที่นางเถาเมตตาให้อาหารรับประทานเรียกขานมีความหมายว่าแม่อุปถัมภ์ปัจจุบันเหล่าการมามีฐานการผลิตอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจมีพนักงานมากกว่า 5,000 คนมีกำลังการผลิตมากกว่า1ล้านขวดต่อวันมูลค่าการผลิตประมาณ 4,000 ล้านหยวนต่อปีผลิตภัณฑ์ของเหล่าการมามีมากกว่า20สูตรเช่นพริกขั้วน้ำมันพริกขั้วน้ำมันผสมเต้าซี่พริกขั้วน้ำมันผสมเนื้อวัวพริกขั้วน้ำมันไก่และเต้าหู้ยี้ในน้ำมันแดงการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริษัทกุ้ยหยางหนานหมิงเหล่าการมาการอาหารจำกัดทำให้ทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการที่ดีมีส่วนช่วยลดความยากจนเช่นใช้ผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นสามารถชำระภาษีให้รัฐบาลจีนได้มากกว่า500ล้านหยวนต่อปีเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการเดินทางออกไปทำงานต่างถิ่นรัฐบาลจีนชื่นชมการดำเนินธุรกิจเช่นนี้และขอให้บริษัทขยายกิจการเพิ่มการจ้างงานเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสุขพ้นความยากจนรัฐบาลจีนมีนโยบายแน่นอนเรื่องการกำจัดความยากจนของมวลชนทางตะวันตกมีการวางนโยบายว่ามณฑลใดยังไม่เจริญยังยากจนเพราะเหตุใดมีศักยภาพทางด้านใดบ้างเมื่อเห็นปัญหาแล้วรัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณโดยตรงและให้มณฑลทางตะวันออกที่ร่ำรวยเข้ามาช่วยทางด้านทุนทรัพย์เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตรงจุดและได้ผลกรณีมณฑลกุ้ยโจปัจจุบันเป็นฐานทางด้าน Big Data Digital Industry มีบริษัทจีนบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนซึ่งไม่ใช่ส่งผลทางเศรษฐกิจด้านเดียวยังเป็นประโยชน์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมใช้บริหารราชการบริการประชาชนด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลการคมนาคมการบริหารงานจราจรรวมทั้งทำให้เกิดการวิจัยวิทยาการด้านต่างๆด้วยเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหยางหลงต้งเป่าเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA4463 เสด็จพระราชดำเนินจากนครกุ้ยหยางไปยังนครเฉิงตูใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติชวงหลิวนครเฉิงตูในเวลา 17:15 นาทีนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตเอกอัครราชทูตณกรุงอังการารักษาการในตำแหน่งกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนางจางเทารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศและกิจกรรมชาวจีนพ้นทะเลมณฑลเสฉวนและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมริสคาร์ลตันที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนโรเบิร์ตมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5เมษายน2561เวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์มะเร็งเอบรามสันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโดยมีดร.เครินเลอร์แมนรองคณบดีด้านการวางแผนกลยุทธ์พร้อมด้วยดร.เจมส์เมทศาสตราจารย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์เพเรนแมนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์มะเร็งเอบรามสันซึ่งเป็นสถาบันมะเร็งชั้นนำระดับโลกในด้านการวิจัยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและหลักสูตรการศึกษา
ผ่านการรับรองจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาให้เป็น1ใน47ศูนย์มะเร็งแบบครบวงจรตั้งแต่ปีคริสตศักราช1973ในการนี้ดร.เจมส์แมทศาสตราจารย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ถวายการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนโรเบิร์ตซึ่งเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน1ใน6แห่งของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปีคริสตศักราช2010ภายในประกอบด้วยห้องบำบัดรักษาโรคมะเร็ง5ห้องซึ่งติดตั้งเครื่องฉายรังสีขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยมีการสร้างบรรยากาศห้องทำการรักษาให้สวยงามและเป็นธรรมชาติเพื่อลดความกลัวและผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการฉายแสงทางนี้การใช้เครื่องปล่อยอนุภาคโปรตอนในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งมีข้อดีคือสามารถปล่อยรังสีในปริมาณสูงได้อย่างจำเพาะต่อก้อนมะเร็งที่แพทย์ต้องการกำจัดโดยมีผลน้อยมากต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงก้อนมะเร็งและผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาด้วยการฉายแสงแบบอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันการใช้โปรตอนบำบัดเหมาะสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งในตำแหน่งลึกๆเช่นสมองต่อมลูกหมากในผู้ป่วยสูงวัยผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออกได้การรักษาด้วยโปรตอนจะช่วยลดผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติและลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้นอกจากนี้ในศูนย์ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยอนุภาคโปรตอนเพื่อทำการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนและทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพื่อหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดความเจ็บปวดรวมทั้งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษามะเร็งสูงสามารถลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีและช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติรวมทั้งสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานจึงมีประชาชนจำนวนมากไปร่วมงานโดยไปกันเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะแต่งกายด้วยชุดไทยและเสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสสวยงามโดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกประดับตกแต่งด้วยสระน้ำพุขันเงินขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยโบราณเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดและพระเจดีย์ไซน์จำลอง4องค์จาก4ภาคของประเทศไทยออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้แก่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์
จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานอย่างบุษบกในงานณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เดินทางไปร่วมงานได้กราบสักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณีนี้ที่มีมาแต่โบราณสำหรับพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง30นิ้วสูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี51นิ้วประทับขัดสมาธิราบแสดงปางมรวิชัยในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องสักการะพระราชทานแก่ประชาชนสำหรับถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปจัดนิทรรศการความเป็นมาของวันสงกรานต์และประเพณีปฏิบัติของคนไทยทั้ง4ภาคนอกจากนี้ยังมีภาพ3มิติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมทั้งยังมีการสาธิตการสอนต่างๆเช่นปรุงเครื่องหอมการจัดและพับดอกบัวสดการประดิษฐ์พวงมโหสถสำหรับใช้ในงานมงคลเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการแข่งขันก่อเจดีย์ทรายชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม44ทีมซึ่งได้สร้างสรรค์เจดีย์ทรายในรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณสถานสัญลักษณ์ประจำจังหวัดต่างๆในการตัดสินนั้นคณะกรรมการจะดูจากความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามการอนุรักษ์วัฒนธรรมองค์ประกอบของโครงสร้างเจดีย์วัสดุที่ใช้ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมวิทยาลัยเพาะช่างในผลงานเจดีย์วาลิกาซึ่งได้รูปแบบความคิดสร้างสรรค์มาจากการหยิบยกเอารูปแบบเจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยมาผสมผสานจนกลายเป็นผลงานที่ไม่ซ้ำใครแต่ยังคงรูปแบบความเป็นไทยรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอนุรักษ์เจดีย์ทรายตำนานไทยรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรางวัลชมเชยมี3รางวัลได้แก่ทีมกองบัญชาการกองทัพไทยทีมศูนย์การบินทหารบกและทีม4สหายอีกทั้งยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งเป็นรางวัลที่ประชาชนร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดได้แก่ผลงานของทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอ่อเจ้าเล่าขาสงกรานต์ไทยวัดชัยวัฒนารามนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อจิตอาสาลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรายได้นำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงจากโรงเรียนจิตรดาในชุดการเล่นเด็กไทยรำวงสงกรานต์หวานใจและรำวงเริงสงกรานต์และการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงชุดหนุมานชานกำแหงดำเนินเรื่องราวถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจาและเพลงพาดแบบโบราณทั้งนี้ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่6ถึง8เมษายน2561มีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาจากโครงการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำ MBT